นายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการแข่งขันการจัดอันดับของประเทศไทยเว็บบอร์ดและเวสเกตครั้งที่1ปี2016เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเอเชียในวันที่7และ8พฤษภาคม2559เพื่อฉลองครบรอบ15ปีเว็บปาร์คภูเก็ตและส่งเสริมการพัฒนากีฬาเว็บบอร์ดและสร้างความสนุกสนานให้แก่นักกีฬาณภูเก็ตเว็บปาร์คภูเก็ตเว็บปาร์คจัดการแข่งขันกีฬาวอเตอร์สกีประเภทเคเบิลเว็บบอร์ดเคเบิลเว็บสเก็ต IWWF เคเบิลเว็บบอร์ดและเคเบิลเว็บสเก็ตเอเชียนคัพณบึงภูเก็ตเวกปาร์คเป็นการร่วมมือสมาคมเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยและ International Water Ski and Wakeboard Federation Asia จากการแข่งขันจัดอันดับครั้งแรกในปี2016ของประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเอเชียในวันที่7ถึง8พฤษภาคม2559ซึ่งจะมีนักกีฬาจากประเทศไทยจำนวน10คนและจากประเทศในเอเชียจำนวน30คนฟรีค่าสมัครสำหรับผู้ที่สนใจข้อกำหนดสำหรับผู้ที่สมัคร 1. ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬาเว็บบอร์ดเป็นอย่างดี 2. สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีและทางภูเก็ตเว็บปาร์คได้เตรียมความพร้อมในการรับมือต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่นักกีฬาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกค้าโดยทำการตรวจเช็คเครื่องเล่นในทุกๆสัปดาห์รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการดูแลคุณภาพของน้ำเพิ่มค่า pH ให้มีความใสสะอาดอย่างสม่ำเสมอ15ปีแล้วค่ะที่เราเป็นเจ้าภาพวันนี้ก็อยากจะทำอะไรที่เป็นที่สนุกสนานกับกีฬาประเภทนี้ซึ่งเป็นที่สนใจเพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสุขภาพสมบูรณ์และอีกสโลแกนหนึ่งคือล้มไม่เป็นลุกให้ได้ซึ่งนอกจากจะสอนเราในด้านการกีฬายังสอนในด้านจิตใจด้วยนะคะอันนี้ควรจะเป็นสโลแกนที่ทำชีวิตทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับตลอดจนสื่อมวลชนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกีฬาที่เขาเรียกว่าเป็นCable Wakeboard and Cable Wakeskate สำคัญก็คือการเจอกันในครั้งนี้เป็นการเจอเนื่องในโอกาสที่Cable Wakeboard and Wakeskate วันนี้เนี่ยครบรอบ15ปี